เลื่อนเปิดตัวโนเกีย 9.3 เพลวิวว่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงกล้องหลัง6ตัวไปเป็นปลายปีขาดใช้ชิปสแนปดรากอน865แบต 4,500 มิลลิแอมบอดี้กันน้ำมาตรฐาน IP69เลื่อนเปิดตัวโนเกีย 9.3 เพลวิวว่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงกล้องหลัง6ตัวไปเป็นปลายปีขาดใช้ชิปสแนปดรากอน865แบต 4,500 มิลลิแอมบอดี้กันน้ำมาตรฐาน IP69 มีข่าวหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่นโนเกีย 9.3 เพลวิวที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่จากทางโนเกียนั่นเองครับล่าสุดก็มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อาจเลื่อนการเปิดตัวออกไปเป็นช่วงปลายปีนี้ครับเหตุเพราะการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ทำให้โรงงานและซัพพลายเชนต้องหยุดชะงักไปครับโดยข้อมูลของสเปคที่เผยมาก่อนหน้านี้คาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นโนเกีย 9.3 เพลวิวจะให้กล้องหลังจัดเต็มคือ6ตัวครับเฮกซาคาเมราที่มาพร้อมกับเลนส์ซ้ายออปติกมีหน้าจอโค้งแบบวอเตอร์ฟอลและใช้ชิปเซ็ตQualcomm Snapdragon 865ตัวท็อปรุ่นล่าสุดอีกด้วยครับตัวเครื่องป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นมาตรฐาน IP69 รวมถึงแบตเตอรี่ขนาด 4,500 มิลลิแอมที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วที่มีมาตรฐานชาร์จไร้สาย QI Wireless Charging อีกด้วยครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดในนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT ฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ